ี่ยผมก็ไปดูมันแรงอะนะไอ้ที่บนดอยไม่ได้อยู่บนดอยนั่นเราอยู่ในเหวมันอยู่ในอยู่ในหุบในเหวแต่ว่าถ้าสูงระดับเกิน400เมตรไปแล้วเนี่ยกาแฟไม่ดกแล้วไม่มีลูกแล้วถ้าเกิน600เมตรไม่มีแล้วไม่มีลูกแล้วถ้า400ลงมาต้อง400ลงมาถึงจะดกวัดจากระดับน้ำทะเลใช่ไหมระดับน้ำทะเลตอนนี้กาแฟเนี่ยไปอยู่บนเหวเนี่ยไปมองเห็นคนดุมอยู่ข้างล่างนั่นน่ะตัวเล็กนิดเดียวแล้วไอ้กาแฟก็ปลูกในป่าข้างบนเป็นป่าคล้ายๆป่าโป่งนะข้างบนเป็นไม้ใหญ่แล้วข้างล่างก็เป็นเหมือนป่าชากแล้วกาแฟก็ขึ้นอยู่ตามนั่นเองผมไปดูแล้วผมไปดูที่ลาบผมดูมันก็มีแต่ความแห้งแล้งผมก็ตอนเย็นมานั่งกินข้าวกันมืดแล้วข้าวกันมานั่งวิเคราะห์กันแล้วคุยกันต้นคุยเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณบอกว่าถ้าผมไม่ปลูกที่เมืองจันทน์เนี่ยมันน่าจะดีกว่าเชียงใหม่พูดอย่างนั้นเลยอันนี้เราเอาความรู้สึกก่อนความรู้สึกว่าวิเคราะห์สถานที่มองดูความแห้งแล้งมองดูอะไรทุกเนี่ยเราได้ศึกษาเรื่องความชื้นอุณหภูมิความสูงอะไรไหมครับผมไม่ได้ศึกษาอยู่อย่างเดียวรู้ว่าคนนี้เริ่มรู้แล้วว่ากาแฟถ้าเกิน400เมตรระดับน้ำทะเลเกิน400เมตรขึ้นไปจะไม่ดกถ้าเกิน600เมตรไม่มีลูกก็คือไปดูงานจริงมาต้องไปดูของจริงมาไปดูวิเคราะห์แล้วเนี่ยแล้วผมก็ไปดูกาแฟพื้นที่ราบกับพื้นที่ดอยไปดูมาพื้นที่ราบของเขามันก็เป็นที่สูงมันก็มีแต่ความแห้งแล้งในเชียงใหม่เนี่ยอย่าคิดว่ามันหน้าแรงนี่ต้นไม้ตายเลยอย่าคิดว่ามันน่าอยู่เฉพาะฤดูหนาวที่เขาไปเที่ยวแล้วผมว่าหน้าแรงนี่อะไรก็ตายหมดแล้วกระทั่งลำไยก็ไม่มีชีวิตชีวานี่ผมก็เลยคุยกับคุณต้นว่าครับผมจะปลูกที่จันทบุรีเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแล้วกลับมาแล้วผมก็กลับมาผมสั่งกาแฟ 3,000 ต้นผมเนี่ยเป็นคนปลูกคนแรกแต่ผมก็ซื้อกาแฟราคาเนี่ยไอ้ที่คนเขาว่าผมขายต้นนะผมก็ซื้อเหมือนราคาเหมือนทุกคนครับซื้อนี่แหละทีแล้วผมก็ปลูก 3,000 ต้นผมปลูกเองคนเดียวเลยผมปลูกคนเดียวแล้วก็ผมก็ปลูกแล้วปีนั้นแหมมันจังแรงสะใจเหลือเกินจันทบุรีก็ปลูกเดือนพฤศจิกาแรงเป๋งๆเลยไม่มีฝนเลยพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันก็แรงเข้าแรงเลยแหละธรรมดามันยังมีฝนไปปูไปปล่อยมาครั้ง2ครั้งมันไม่มีเลยผมปลูกแรงเลยผมต้องลากสายรดน้ําอ่ะจะทิ้งก็ไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายเงินแสนกว่าบาทกู้ธกส.ไปซื้อด้วยผมไม่จะทิ้งผมก็ให้คุณงานลากสายหยอดน้ำหยอดอะไรมันก็อยู่สังกะตายมันก็ไม่ตายแต่มันไม่โตไม่โตผมก็รักษาไปเงินแต่ตรงข้ามแล้วพอฝนใหม่ลงมาวันนี้ในสังกะตายเนี่ยมันขึ้นมันงามคึกคักขึ้นมามันรอจะรอแล้วคือลากมันเดินมาแล้วมันงามคึกคักขึ้นมาพอฝนใหม่มาเรากลางฝนมันกาแฟแตกพุ่มสวยจนกระทั่งไอ้กาแฟที่ผมปลูกเนี่ย14เดือนมันออกดอก14เดือนนี่ออกดอกแล้วเห็นดอก14เดือนออกดอกว่าผมผมยังไม่รู้กาแฟผมออกดอกเลยคนมาเที่ยวมาดูสวนมองไม่ยังมองไม่รู้กันแฟลดอกเป็นยังไงเราไม่สนใจมันไม่สังเกตนึกว่ามันยังไม่ออกเพราะว่ากาแฟมัน3ปีอ่ะแล้วนี่ไอ้คนมาดูที่บอกอ้าวกาแฟนี่มันออกดอกแล้วนี่แล้วผมก็ไปดูมันจริงเว้ยผมก็โทรหาคุณต้นเจ้าของกาแฟนี่แหละรู้สึกดีใจใช่ไหมดีใจแล้วโทรหาบอกคุณต้นกาแฟมันออกดอกคุณต้นบอกเฮ้ยมันจะออกเป็นไปได้ยังไงนะจบถ้ามันออกดอกปิดทิ้งให้หมดเลยนะเดี๋ยวต้นโทรมบอกนี่เลยโทรบอกผมมาผมก็ก็จะปิดแล้วจะไปปิดมันไหวหรือว่า 3,000 ต้นมันออกหมดทั้ง 3,000 ต้นนะออกหมดเลยทุกต้นเลยมีอะไรมึงออกหมดผมจะไปปิดมันไหวเลยผมบอกคุณต้นจะไปปิดมันไหวแล้วมันออกหมดน่ะแล้วมันก็ออกดอกมันก็อยู่จนดอกบานนี่จันบุญเขามาหาผมก็เลยถ่ายรูปไปเห็นดอกบานต้นกาแฟบานตะพังก็มาถ่ายรูปแล้วคุณถึงได้เอาไปลงอะไรของเขาอะไรผมได้เผยแพร่ไปคนถึงได้รู้คนถึงได้ไหลก็ไหลมาดูว่ามันจริงก็คือกลายเป็นจุดสนใจแล้วตรงนี้มันเป็นประกายขึ้นมาตอนนี้ไปวิเคราะห์ตอนนี้ไปวิเข้าไปวิไปขึ้นบรรยายกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้คอยอีกปีนึงเขาสองเขาให้เวลา2ปีถ้าไม่มีใครคัดค้านกาแฟจันทบูรณ์จะเป็นกาแฟสยาม